แชร์โมเมนต์ซึ้งก้อยร้องไห้หนักหลังฟังคำพูดแม่ท่ามกลางกระแสดรามา่าคลิปท่ามกลางกระแสดราม่าความสัมพันธ์ของก้อยอรัชพรและนิกกี้นฉชัดหลังถูกลือหนาหูว่าความรักในครั้งนี้กำลังสั่นคลอดหลายคนต่างพากันพูดถึงจนเฮสเท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกกี้ก้อยติดเทรนทวิตเตอร์แบบข้ามวันข้ามคืน ล่าสุด h ฮท็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกกี้ก้อยมีชาวเน็ตได้แชร์โพสต์ของก้อยคุยกับคุณแม่คลิปนี้ถูกโพสต์ไว้เมื่อวัดนที่วันที่28กุมภาพันธ์โดยระบุแคปชั่นว่า All All Credit t o You Love You เล็กซน s สงสวรร a n เป็นคลิปที่ตอนถ่ายถ่ายเสร็จโคตรแฮปี้เชิญทุกคนไปดูกันคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโกยนัทไทยดรีม โดยในคลิปนี้คุณแม่ของก้อยได้พูดว่าอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะแต่จะไว้อย่างหนึ่งก้อยปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมานะเมื่อมีปัญหาขอให้นึกถึงแม่แค่นั้นแค่นั้นละงานนี้หลังจากที่ก้อยได้ฟังแล้วถึงขั้นน้ำตาแตกและได้พูดกับคุณแม่ว่าจริงๆไม่ว่าหนูจะไปเจออะไรมาหันกลับมาหนูก็ยังเจอแม่เหมือนเดิมแม่ก็ซัพพอร์ตหนูตลอดเวลา